adverb หรือคำกริยาที่บอกความถี่ frequency บอกความถี่ใน present simple tense มักจะมีคำเหล่านี้อยู่คือ always เป็นไงคะเสมอใน5วันนักเรียนมาโรงเรียนสาย5วันเอ้ยมาโรงเรียนเช้า5วัน I always แต่งประโยคสิคะ always go to school early แปลว่าแต่เช้านั้น5วันนี้มาช้าหมดเลยใช้ always เสมอใช่ไหมคะทีนี้ never เหมือนกัน never ฉันไม่เคยไปโรงเรียนสายเลยพูดว่า I never go to school early แปลว่าฉันไม่เคยไปโรงเรียนเช้าเลย5วันฉันก็สายทุกวันเป็นอันนี้ลบใช่ไหม never แปลว่าอะไรคะไม่เคยนะคะเอาต่อไปมาดู usually เป็นไงคะความถี่เยอะไหมเยอะ5วันนักเรียนมาโรงเรียนสาย1วัน1วันมาสาย1วันแปลว่าสิ่งที่นักเรียนทำเป็นประจำมาโรงเรียนเช้าเป็นประจำ usually ใช่ไหมฮะตามปกติ I usually go to school early แปลว่าlate มาโรงเรียน late หรือ early ดีเอา early ดีกว่าใช่ไหมปกติแล้วมาโรงเรียนเช้านะคะแต่อาจจะมีสัก1วันที่เราสายเราจะใช้ usually ต่อไปมาดู sometimes บางครั้งนะบางครั้งทำไมฮะความถี่น้อยอ่ะฉันปกติแล้วฉันมาโรงเรียนเช้าแต่มีบางครั้งเท่านั้นที่มาเลทบางครั้งเท่านั้นมาเลทนะอาจจะสักวันหนึ่งหรือสองวันบางครั้งแต่ก็เยอะไปนะสองวันในหนึ่งสัปดาห์สักวันเดียวก็พอใช่ไหมคะแต่ often บ่อยเพราะฉะนั้น often กับ always ใช้เหมือนกันนะคะความถี่ได้ไหมคะเราจะเจอคำเหล่านี้ในประโยคด้วยนะคะเอาต่อไปนะเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างประโยคไปเลย never จะมีคำในกลุ่มของมันที่เป็นไปในทางลบ never ไม่เคย seldom นานๆไม่ค่อยจะคำว่า seldom ไม่ค่อยจะI seldom go to school late ฉันไม่ค่อยจะไปโรงเรียนสายหรอกนะคะคือ5วันนี้อาจจะไปสายสักวันหนึ่งก็ได้นะคะ hardly แปลว่า hard แปลว่าหนัก hardly นี่ไม่ได้แปลว่าอย่างหนัก hardly แปลว่าแทบจะไม่จดนะคะ hardly นี่หมายความว่าแทบจะไม่อะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียนแล้วแต่ว่าเราก็ชอบลืมอ่ะเสร็จหรือยังคะได้ไหมคะไปมีอะไรบ้างคะ adverb of frequency 1 always often never seldom hardly usually sometimes มี s ด้วยนะคะ sometimes เหล่านี้เป็นคำ adverbs adverb คือกริยาวิเศษนะคะ adverb of frequency บอกความถี่ในการทำว่าเราทำอะไรบ่อยแค่ไหนอย่างไรนะคะไปมี rarely อีกหนึ่งตัวค่ะความหมายเดียวกันนะคะเป็นไปในทางลบนะคะ rarely หายากนะคะหายาก rarely ยากที่จะเป็นอย่างนั้นยากที่จะเป็นอย่างนี้นะคะหรือแทบจะไม่ทำอะไรเลยอ่ะไปนะเร็วเลยนะคะต่อไปครูตั้งคำถามใหม่มาดูคำถามพูดคำถามพร้อมกันWhat time do you usually go to school? แม้เราเพิ่มคำว่า usually เข้ามาทำให้ประโยคดูยาวขึ้นใช่ไหมดูดีขึ้นนะดูว่าเราเนี่ยเขียนเก่งขึ้นใช่ไหมถาม What time do you go to school? คุณไปโรงเรียนกี่โมงเติม usually เข้าไปค่ะตามปกติแล้วคุณไปโรงเรียนกี่โมง What time do you usually go to school ไปกี่โมงนักเรียนก็ตอบมาว่าสมมุติให้7โมงตอบว่าอะไร I usually go to school at
7 o'clock อ่าเก่งมากเห็นไหมเราก็ตอบได้เห็นไหม I usually go to school at 7 o'clock ยากที่ไหนยากไหมไม่ยากเลยถ้าตรงนี้เป็น I go ก็เป็น verb ช่องที่หนึ่งไม่ต้องไปทำอะไร I V U day กริยาไม่ S ไม่เติม S ใน present simple I V U day กริยาไม่เติม S he she itกริยาเติม s แต่ถ้าลงท้ายด้วย o เติม es แล้วมันมีอีกบางคำที่เติมด้วย es ด้วยนะคะค่อยๆฟังไปแล้วกันนะคะมีคนคุยไหมเนี่ยต่อไปนะอ้าวไปดูเลยคำถามอีกอันนี้ถาม you ตอบ i ง่ายๆไม่มีอะไรต่อไปนะคะไปได้ยังไปแล้วนะ What time อ้าวถามว่าอะไร What time does your sister get up get up get her up เราลิงก์มา get up get up What time does your sister get up ถามถึงใครน้องสาวของคุณเป็นบุคคลที่3ใช่ไหมคะเป็นบุคคลที่3 sister นี่ถ้าเราใช้สรรพนามแทนเราใช้ she เพราะฉะนั้น verb to do ตรงเนี้ยเราใช้ does เห็นไหมคะเมื่อกี้ do you ใช่ไหม do you นะคะแต่พอเป็นบุคคลที่3กลายเป็น does ใช้ does มาช่วยในการทำเป็นคำถามเรียนแล้วตั้งแต่ประถมนึกขึ้นได้ไหมไม่ตอบนะคะไม่ตอบไม่เป็นไรช่างเถอะมาดูต่อละ What time does your sister get up? ถามถึง your sister เราใช้สรรพนามแทนว่า she อ่าขึ้นต้นว่า she ยังไงดี she does ไม่ does เราจะใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธ she get up get up she get up ทีนี้ she get เป็นกริยากิ๊กครูบอกว่าไง get ทำยังไงเติม s เข้าไป present simple นะจะเป็นอย่างเงี้ย I V U day กริยาไม่เติม s นึกออกไหมคะนั้นถ้าประธาน she get ใส่เติม s เข้าไปเป็น she gets up at ครูให้6โมงค่ะ6โมงครึ่ง at half past 6ก็เรียนนึกประโยคว่าเราจะพูดยังไงนึกประโยคว่าเราจะพูดยังไงนะคะได้ยังตกลงเราได้ว่า she gets up เมื่อกี้ get up ใช่ไหมเติม s เข้าไป gets up ได้ไหมคะ gets up กลายเป็น gets up โอเคใครง่วงสก็จำได้เลยนะคะเป็น she gets up at 6 โมงครึ่ง half past 6ครูว่ามันไม่ค่อยเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเราเนี่ยรู้ว่ามันต้องมี adverb of frequency เราเติมไปหน่อยได้ไหมได้เลือกอะไรเติมดีเสมอเอาอะไรดีคะ or always always ใส่ไว้ตรงไหน she หน้าอะไรฮะ always gets up at half past 6อ้าวมาดูเฉลยนักเรียนจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะสุปราณีจะตอบครูอย่างนี้ใช่ไหมคนอื่นหายง่วงยังเห็นว่าใครง่วงต้องเรียกชื่อโอเคไหมอ่ะมายังไงประธานคือ she ก็คือใคร your sister ใส่ adverb of frequency ไปบอกว่าหล่อนเนี่ยมักจะทำอย่างนี้เสมอใช่ไหมคะกริยาคือ get ใช่ไหมคะนั้นประธาน he she it กริยาเราจะเติม s ก็เป็น gets up เป็น gets up เห็นไหมคะ at half past 6แค่นี้เองได้ไหมได้เอาต่อไป what do you usually have for breakfast ถามว่าอะไรตามปกติเดียคุณเนี่ยทานอาหารเช้าทานอะไรเพราะว่า what ใ
ช่ไหมฮะ what แปลว่าอะไรอเมริกันจะออกเสียงว่า what is your name นะฮะไปถามญาติสุปราณีที่บ้านสุปราณีก็เลยตอบว่าอ๋อวัดไทยทำด้วยอิฐวัดอังกฤษทำด้วยปูนใช่ไหมสุปราณีด่าหายง่วงแล้วใช่ไหม what is it วัดไทยทำด้วยอิฐวัดอังกฤษทำด้วยปูนญาติสุปราณีใช่ป่ะสุปราณีใช่เห็นไหมอ่ะต่อไปค่ะคนอังกฤษก็เรียกว่า what do you usually have for breakfast เอาตอบมีอะไรบ้างที่เห็นเร็วถามอยู่อีกแล้วตอบ I usually have อะไรดีเยอะแยะหมดนะฮะคนเดียว I ถ้า we ก็คือพวกเราใช่ไหมคะWe usually have bread อันนี้คือ bread ใช่ไหม bread and milk for breakfast อันนี้คือประโยคเต็มๆเราจะพูดอย่างนี้แต่ว่าในชีวิตประจำวันถ้าเราสื่อสารกันเนี่ยเราอาจจะพูดสั้นๆก็ได้ใช่ไหมฮะถามว่า What do you usually have for breakfast แล้วเดี๋ยวอาจจะตอบว่า bread and milk ก็ได้ถูกไหมคะแต่ว่าครูอยากให้นักเรียนรู้ว่าถ้ารูปประโยคเต็มๆเนี่ยมันจะต้องตอบอย่างนี้นะใครง่วงอีกยกมือเดี๋ยวจะได้หาเรื่องมาทายนะสปานีหายแล้วนะวัดอะไรนะวัดไทยทำด้วยอิฐวัดอังกฤษทำด้วยปูนโอเคค่ะอ้าวอันนี้ถามถึงใคร What does your father usually have for lunch คุณพ่อเพราะฉะนั้นเราใช้โพรนาวอะไรแทนผู้ชาย father ใช่ไหมใช้ he อ้าว he แล้วตามด้วย usually have ได้ไหมคะ he ใช้ have ได้ไหม have. ไม่ภาษาอังกฤษใช้ has ใช้ has อ้าวมีภาพมาให้ด้วยมาค่ะ he usually has เห็นไหมคะกลายเป็น has เพราะว่านี้เป็นเอกพจน์บุรุษที่สามเห็นไหมคะกริยาเปลี่ยนไปนะHe usually has อะไรครับภาพนี้ spaghetti and coffee for lunch okay ได้นะเดี๋ยวจะให้ฟังเทปที่เร่งนี่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวหมดเวลา